โจ๊กย้ำความขัดแย้งในตำรวจต้องยุติปัดไม่ใช่สายทักษิณพร้อมทำหน้าที่ดูงานกิโลเมตรบิ๊กโจ๊กย้ำขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องยุติแจงเดินสายพบทักษิณทำตามหน้าที่ไม่เกี่ยวเหตุถูกเด้งลั่นจะทำหน้าที่ให้ดีดูงานกฎหมายข้อมูลข่าวสารวันที่21มีนาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัวกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวถูกมองว่าใกล้ชิดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องถึงออกมาเป็นเช่นนี้ว่าไม่เกี่ยวส่วนที่ไปพบนั้นไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขบวนสำคัญเพราะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เป็นการแก้ไขของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานเมื่อถามย้ำว่าถูกมองเป็นสายบ้านจันทร์สองล่าไปแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์สายหัวพร้อมกล่าวว่าไม่มีสายไหนมีแต่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจเมื่อตอนนี้ให้มาทำหน้าที่ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาทำเมื่อถามว่าได้อ่านคำสั่งย้ายที่ออกมาหรือยังเพราะผู้บัญชาการตำรวจยอมรับว่าจากคำสั่งดังกล่าวเหมือนมีความขัดแย้งจริงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานฉะนั้นทุกคนก็ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนและเพื่อส่วนรวมเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งไปให้หมดวันนี้ยังไม่มีการพบนายกรัฐมนตรีรวมถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมารายงานตัวกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถือว่าเรียบร้อยแล้วยืนยันจะมาทำงานทุกวันไม่มาไม่ได้เพราะได้รับมอบหมายให้ดูงานด้านที่ปรึกษากฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารต่างๆและการกระจายอำนาจเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้ดีต่อข้อถามว่าความขัดแย้งครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าจบทุกอย่างก็ต้องจบเมื่อวานวันที่20มีนาคมก็คุยกันแล้วทุกอย่างต้องเรียบร้อยองค์กรต้องอยู่และต้องแข็งแรงเพื่อทำงานให้ประชาชนโดยไม่มีการแบ่งฝ่ายไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามว่าคนมองบิ๊กโจ๊กเป็นแมว9ชีวิตยังมีชีวิตที่10และ11พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยิ้มพร้อมกล่าวว่าไม่มีอะไรวันนี้ก็ทำหน้าที่ปกติเขามีโอกาสให้ทำงานก็ต้องงานเมื่อถามย้ำว่ารอบนี้จะฆ่าไม่ตายหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนไม่รู้เพราะก็ทำหน้าที่ไปตามปกติตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อถามว่าเมื่อมีปัญหาทุกครั้งก็กลับมาได้ตลอดนั้นได้มูเตลูอะไรหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าไม่ได้มูทำหน้าที่ให้ดีเพราะการทำหน้าที่ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นใจศรัทธาและคลายความทุกข์ให้ได้นี่คือหน้าที่ของข้าราชการแผ่นดินอยู่แล้วเมื่อถามว่าทำไมยังยิ้มได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนอารมณ์ดีนี่ก็กลับบ้านไงเรื่องนี้ตนไม่รู้มาก่อนและรู้พร้อมกันแต่เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเปิดคลิปสุดท้ายเมฆวินัยไกรบุตรลูกสาวคอยดูแลไม่ห่างหลังภรรยาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียเปิดคลิปล่าสุดเมฆวินัยไกรบุตรรักษาตัวที่โรงพยาบาลลูกสาวคอยช่วยดูแลไม่ห่างก่อนภรรยาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียสุดยื้อพระเอกร้อยล้านหลังสู้มาตลอดรักษาอาการป่วยหลังเป็นข่าวสุดเศร้าช่วงคืนที่ผ่านมาวงการบันเทิงต้องสูญเสียอีกเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านเสียชีวิตแล้วในวัย54ปีโดยเอ๋อรชัญญาภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรโพสต์อาลัยสามีวินัยไกรบุตรภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรโพสต์อ่านข่าวผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนวินัยไกรบุตรเข้ารบเผยผลตรวจร่างกายพร้อมเผยกับนายเอนเตอร์เทนด้วยว่าสามีจากไปเมื่อเวลา23นาฬิกา49นาที
วันที่20มีนาคม2567ที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าให้แฟนโดยเมฆวินัยไกรบุตรป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและรักษาอาการป่วยด้วยความทุกข์ทรมานมา5ปีครั้งสุดท้ายมีความหวังได้ไปพบอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้ระลึกกรรมระลึกชาติอ่านข่าวเลือดออกก็กัดฟันสู้วินัยไกรบุตรเจออาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยอ่านข่าวภรรยาวินัยไกรบุตรหาเจออีกเจ็ดขอพรให้สามีหายเร็วๆอาจารย์ไพศาลฟุบคาโต๊ะกำลังช่วยคนนับร้อยๆเมฆวินัยไกรบุตรภาพขณะเล่นภาพยนตร์เมฆวินัยไกรบุตรแนะนำให้อโหสิกรรมเจ็ดเจ้ากรรมนายเวรแม้ต้องเสียเลือดจำการเดินทางไปถึงจังหวัดลำพูนแต่เจ้าตัวก็สู้มาตลอดและมีความหวังที่จะกลับมาหายจากโรคแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวินัยไกรบุตรต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนพบว่าร่างกายขาดเลือดขาดสารอาหารอย่างหนักภรรยาดูแลเมฆวินัยซึ่งนอนป่วยอยู่บนเตียงภรรยาดูแลเมฆวินัยในวาระสุดท้ายก่อนที่ล่าสุดยื้อทราบข่าวเศร้าเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตนั้นขณะที่ TikTokวินัยไกรบุตรเผยคลิปสุดท้ายขณะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีลูกสาวคอยดูแลนวดหัวเกาหัวผ่อนคลายให้พ่อพร้อมเพลงคนใจสู้ซีดาลาแอนวงริสแบนด้วยอาลัยวินัยไกรบุตรสิ้นลมหายใจปิดตำนานอดีตพระเอกร้อยล้านข่าวเศร้าวงการบันเทิงวินัยไกรบุตรเสียชีวิตอย่างสงบหลังเกิดภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดปิดตำนานอดีตพระเอกร้อยล้านอาลัยอดีตพระเอกดังข่าวเศร้าวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อเออรชัญญาไกรบุตรภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรแจ้งข่าวเศร้าบอกเล่านาทีบีบหัวใจโดยระบุว่าเมฆวินัยสามีสิ้นลมอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 23.49 นาฬิกาวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นนำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุดปิดตำนานพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรหลังจากป่วยโรคตุ่มน้ำพองส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแม้พยายามต่อสู้รักษาภรรยาเคยเล่าย้อนการรักษาเกือบ5ปีทดลองรักษามาหลายขนานยาที่ใครลองแล้วหายหรืออย่างน้อยเสมอตัวแต่วินัยไกรบุตรลองแล้วอาการยิ่งแย่แม้กระทั่งพยายามใช้วิธีทางด้านความเชื่อการเปิดบุพกรรมกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้งเจ็ดและมีครูบาดังหลายรูปร่วมทำพิธีขอขมากรรมให้แล้วร่วมกับการรักษาแพทย์ปัจจุบันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากต้องต่อสู้ทรมานกับโรคตุ่มน้ำพองนานนับ5ปีพระเอกร้อยล้านได้เสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่20มีนาคมพ.ศ. 2567จากภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครด้วยวัย54ปีอ่านย้อนชีวิตเมฆวินัยไกรบุตรสู้โรคตุ่มน้ำพอง5ปีภรรยาเคียงข้างดูแลมาตลอดจนนาทีสุดท้ายอ่านเปิดคลิปสุดท้ายเมฆวินัยไกรคอยดูแลไม่ห่างหลังภรรยาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย